นี้เดี๋ยวพาไปจับค้างคาวกันนะฮะเดี๋ยวต้องทำถุงเก็บเลือดก่อนนะครับเปิดอินเวนทอรี่ตัวเองขึ้นมาพิมพ์ไปว่าบลัดนี่ใช้เปลือกแมลงแล้วก็หนังนะครับคีตินแกตินไฮครับทำมาหนึ่งอันปึ๊บเป็นเข็มเจาะเลือดเราได้มาแล้วก็กดตัว E ใส่ไปการเจาะเลือดตัวเองครับเลือดเราก็จะลดทีนิดนะฮะมันก็จะได้อย่างเงี้ยมา1ถุงนะก็เก็บเลือดได้ได้เรื่อยๆนะครับก็แนะนำให้เก็บสักประมาณ100ถุงเลยแหละหมดเราได้เลือดมาเยอะๆแล้วเราจะไปเทมกันผมมีค้างคาวอยู่แล้วนะครับปรับแกมมาขึ้นนิดนึงถ้ามีค้างคาวอยู่แล้วอ่ะค้างคาวมันจะเก็บเลือดได้ดีตีเต่าก็ได้ในทั้งเนื้อทั้งเลือดบอนโต้น่าจะเลือดเยอะเดียวโอเคพอได้เลือดแล้วจะพาไปตำแหน่งนะครับตำแหน่งมันจะอยู่ในถ้ำนะครับข้างเขาอยู่ถ้ำของถ้ำที่เป็นมังกรครับพาไปดูนี่นะครับตรงเมืองมังกรไฟหันหน้าเข้าหาภูเขาไฟนะครับบินตรงไปเลยตรงนี้แหละเนี่ยนี่ก็เย็นปากถ้ำพิกัด 90.8 แนวตั้ง 78.2 แนวนอนแมปด้านล่างเมืองมังกรเก็บตัวนี้ก่อนเกี่ยมไม้ก็เป็นพวกเลือดนะครับหน้าไม้กันนี่ลิงไปเลยบินอยู่นั่นข้างคาวสองกล้องดูเฟี้ยว45ตัวเมียข้างล่างตัวผู้เฟี้ยว50โอเคบินเดินไปตรงๆครับให้มันจับเรานะให้มันจับเราไปเลยจับปุ๊บมันก็เทมครับมันจะทำงานเทมได้แล้ว1ตัวจับไปอีกต้องพกถุงเลือดไว้นะครับเอาไว้ในตัวเรานะเทมได้แล้ว2ตัวเทมง่ายอันเขาตีกันเฉยตีกันเสียสองตัวละกดเลือดตายไปหนึ่งครับอ่อนแอก็ตายไปแต่ถ้าจะเทมจริงๆเนี่ย
เราต้องเรียกดูเลเวลสูงๆนะครับแล้วก็เราอาจจะฆ่าตัวที่มันเลเวลต่ำทิ้งไปก่อนผมมาทำให้ดูนะร้อยสามสิบห้าโอเวลสูงเลยร้อยสามสิบห้าปึ๊บโอเทมเสร็จเป็นร้อยเจ็ดสิบกว่าตอนนี้เวลสูงไหมนะเวล45เวลไม่สูงเพราะนั้นผมจะสั่งให้ตัวที่เทมจะกำจัดมันซะเอาที่ตัวมีอยู่แล้วเนี่ยไปช่วยจะง่ายขึ้นเรียบร้อยครับได้ตัวเมียมาเอาอ่านใจอึ๊บเกือบตายตัวนี้นี่เป็นตัวผู้ครับตัวผู้ผมมีแล้วเพราะนั้นผมไม่เอาละอันนี้ตัวผู้ผมเดี๋ยวสูงจอดทิ้งไว้ในถ้ำให้ตายเลยบาย